กับป่าก็ไปเป็นครูโรงเรียนราชพอเป็นครูโรงเรียนราชก็ทำให้เรารักนักเรียนเรานึกชอบอาชีพครูแล้วนึกชอบอาชีพครูก็บอกเลยว่าไอ้ต้นแบบของความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยก็ต้องเอ่ยท่านผู้ที่มีบุญคุณถือว่าผมถือว่าเป็นครูที่มีบุญคุณต่อผมคือคุณครูจิตตาสีสวยท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียนคือแกจะสอนเราว่าการเป็นครูเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือเบ้าหลอมแรกเนี่ยคือจากโรงเรียนเอกชนชื่อสงเคราะห์นิยมวิทยาขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็มีผู้จัดการชื่อนางจิตตาศรีสวัยเนี่ยเป็นผู้ที่บ่มเพาะเราแล้วก็สอบชุดพม.สอบได้ก็ไปสอบบรรจุที่โรงเรียนแวนใหญ่วิทยาคมปี2020วันที่2มิถุนายน2520ที่นี่ก็จะทำให้เราใช้ทักษะความเป็นครูมากเพราะว่าหนึ่งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่อาคารเรียนก็ไม่พร้อมมีกลุ่มที่สอนอยู่ในอาคารชั่วคราวในโรงเรียนแล้วก็สอนอยู่ที่วัดป่ารัตนมงคลอีกกลุ่มเราต้องถีบจักรยานระหว่างวัดป่ากับโรงเรียนเพื่อไปสอนเด็กกลุ่มที่อยู่วัดป่า ไม่ได้ไปเครียดไปตีให้ไปขุดหัวตอยอย่างเดียวเพราะว่าบริเวณที่สร้างโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็มีตอไม้เยอะแยะสนามฟุตบอลนี่มันมีแต่ตอหมดนะต้องให้เด็กไปขุดหัวตอกว่าจะเสร็จบ่ายก็ยังไม่เสร็จเช้าไม่ได้เรียนเลยบางคนนะที่มาสายนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่แวงใหญ่ก็จะจำผมจำครูได้เพราะหนึ่งผมจะมีวิธีการสอนหนึ่งเสียงดังทุ่งนาแถวนั้นก็ได้ยินเสียงผมหมดเพราะเสียงดังสองเด็กจะจำหนึ่งให้สมองกุ้งหัวกุ้งจุลน์เด็กที่เรียนกับผมมันเจอทุกคนไงมันก็พากันหัวเราะพอมันโตแล้วอย่างไอ้สุดารัตน์แม่ณเดชน์เนี่ยแม่ณเดชน์มันก็จะหัวเราะเวลาแล้วเราก็ตั้งใจสอนคณิตศาสตร์การตั้งใจสอนเนี่ยผมว่ามันเป็นอานิสงส์ของแล้วผมก็คิดว่าอานิสงส์นี่มันเป็นจริงมีจริงเพราะลูกผมก็ไม่ได้สอนผมให้คนไปเรียนที่อื่นแล้วตัวเองไม่เคยสอนลูกตัวเองแต่อานิสงส์ที่ว่าเราสอนลูกคนอื่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยลูกตัวเองก็ถูกใส่ใจจากครูเหมือนกันเขาก็ประสบผลสำเร็จในการเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นครูเนี่ยจึงสรุปได้สั้นๆเลยว่าถ้ามีความมุ่งมั่นในการที่จะสอนให้เด็กได้รับความรู้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเกิดอานิสงส์ต่อคุณครูคนนั้นส่งผลไปยังทุกอย่างไม่ว่าการงานไม่ว่าลูกหลานของตัวเองจะส่งผลอย่างนั้นแล้วก็ผมเชื่อจนถึงทุกวันนี้นะในเรื่องนี้เชื่อว่าอานิสงส์นี่มันจะเกื้อกูลกันอย่างนั้นลูกหลานพอเป็นครูเนี่ยตอนแรกก็เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ตอนหลังเขาก็ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์แบ่งใหญ่จากหัวหน้าหมวดเขาไปทำงานทะเบียนวัดผลจากทะเบียนวัดผลการสมัยก่อนเนี่ยจะมีศึกษานิเทศจากเขตการศึกษาก้าวไปนิเทศโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนตอนแรกเป็นโรงเรียนกิ่งอำเภอโรงเรียนตำบลเนี่ยตอนแรกๆมันโรงเรียนตำบลพอตำบลอ๋อ
จากการประเมินเราเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร21แล้วก็24เป็นโรงเรียนนำร่องแล้วก็ได้เขามาประเมินเนี่ยสน.มาประเมินเนี่ยเราได้อันดับหนึ่งของเขต9นะสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าก็ภาคภูมิใจว่าความสำเร็จอันนี้มันก็เป็นความสำเร็จที่เราเป็นโรงเรียนบ้านป่าขาร้อนนะเนาะแต่ก็ยังทำให้ชนะโรงเรียนใหญ่ๆในอำเภอใหญ่ๆได้พอเป็นหัวหน้าวิชาการเนี่ยพอตอนหลังก็ถูกแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการแล้วทำงานรับราชการมา10ปี ถูกคัดไปเป็นครูใหญ่เป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัว วิธีการบริหารเนี่ยเราได้จากหลักๆ2คนท่านปีชาคำบำดีเนี่ยกับท่านอุดมหินเทาที่เป็นหลักๆแต่ท่านปีชานี่จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากเข้าชุมชนมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีมีการสื่อสารกับเพื่อนครูอย่างดีท่านอุดมเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเอางานเป็นหลักผมเลยนี่ท่านปีชากับท่านอุดมผมก็พยายามบอกทั้งท่านปีชาและอุดมมาบวกกันมันก็จะได้เป็นทั้งมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ได้ทั้งการเอาการเอางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจผมก็มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นครูใหญ่นี่แหละมันทำทุกอย่างเสาธงก็ต้องไปตัดไม้มาทำเสาธงแบกเสาธงกับครูสมคิดเขาดีไปตัดตอนเช้าผมจำได้ตอนเช้าๆฝนตกลินต่างหากแต่ผมกับพนงเนี่ยก็จะไปดูที่จะสร้างโรงเรียนไปขุดท่อวางท่อขุดถนนสารพัดที่จะทำในโรงเรียนใหม่นะไปทำถนนเข้าโรงเรียนเพราะมันไม่มีถนนแล้วมันเป็นที่เอกชนต้องขอเขาที่เอกชนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมสามัญเลยให้ความเมตตาและดูแลมันตลอด โดยตอนนั้นท่านเป็นผอ.กองการมัธยมศึกษาท่านบรรจงพงศาสตร์จะมาเยี่ยมโรงเรียนอยู่บ่อยๆหลายครั้งจนเป็นอธิบดีก็มาเยี่ยมโรงเรียนแล้วเป็นอะไรที่เกิดความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา1ความคิดผมเนี่ยผมจะคิดว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนคือห้องสมุด มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ผมคิดว่าคนที่เขาบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาเขาคงอยากจะทำให้โรงเรียนที่มันมีอะไรที่ทัดเทียมโรงเรียนในเมืองบ้างผมก็คิดแล้วก็ทำโครงการกับเพื่อนครูทำโครงการ3-4โครงการเป็นเงินล้านกว่าบาททั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนซื้อห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ทำโครงการไปใช้บ่อยผมสอนให้ทั้งครูและเด็กได้รู้ว่าการเป็นโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสมบัติของชุมชนเราต้องบริการเขาให้มากที่สุดพอบริการเนี่ยมันจะเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาอันหนึ่งคือความไม่ตนีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองเด็กจะรู้ได้ไงว่าไม่ตนีก็เขาจะใช้แต่เพื่อนมีชุมชนมาใช้นึกภาพไหมเขาเป็นผู้เสียสละนักเรียนเป็นผู้เสียสละแล้วเขาก็จะเกิดความคิดขึ้นได้ว่าโอ้เราให้บริการชุมชนหนักๆเข้าเกิดความคิดที่ว่าเก
เกิดเป็นความคิดฝังแน่นในตัวเขาเลยนะว่าเขาจะต้องเสียสละไม่ใช่เอาอย่างเดียวแล้วการเป็นนักบริหารเนี่ยสรุปแล้วคุณอย่าคิดว่ามีเงินคุณค่อยทำอันนี้ถ้ามีเงินนึงค่อยทำนี่คุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีทางพร้อมไม่มีทางประชุมกันแล้วครูใหญ่พี่น้องประชุมกันแล้วว่าจะอนุเคราะห์ทั้ง4โครงการนั่นแหละก็ได้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีห้องผลิตสื่อห้องผลิตสื่อนี่มีคอปปี้พิมพ์มีคอมพิวเตอร์มีห้องแอร์นะห้องผลิตสื่อเนี่ยเป็นห้องแอร์ปูพรมอย่างดีนะในเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วคุณลองคิดดูว่าสามัญจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไปใช้บริการที่โรงเรียนประถมศึกษาออกข้อสอบบรรจุครูปี38ก็ไปใช้บริการที่โรงเรียนประถมศึกษาเพราะมันมีครบทุกอย่างไปนอนออกข้อสอบอยู่นั่นแล้วในการบริหารที่โรงเรียนบ้านแห่งศึกษาเนี่ยเราก็ส่งโรงเรียนพระราชทานเปิดมาได้6ปีส่งเป็นโรงเรียนพระราชทานแล้วก็ได้เป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็กผมเชื่อในความสามารถของครูเราทุกคนเนี่ยคำนี้เนี่ยมันจะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดสำหรับการที่จะระดมคนมาทำการประเมินต้อนรับกันคือจะจัดประเมินอะไรเนี่ยเราจะไปดูไปด่าไม่ได้แต่ทักษะของท่านปีชาเนี่ยคือคนของท่านปีชาอาจจะได้งานช้าหน่อยอาจจะได้งานช้าเพราะไม่เร่งรัดไม่อะไรถ้าดูรวมได้งานเร็วแต่ไม่ได้ใจเพราะฉะนั้นผมจึงเอาว่าเวลาประเมินเนี่ยพวกคุณสังเกตที่จริงถ้าพวกคุณสังเกตผมตอนผมเป็นผู้บริหารคำนี้ผมจะพูดมากผมเชื่อในความสามารถของคุณวิธีคิดของผมเนี่ยผมจะคิดว่าคุณครูเนี่ยพวกคุณเนี่ยไปคิดยากในเรื่องของการหาเงินมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารคุณครูในหน้าที่เรื่องการบริหารคุณเสริมความคิดของผู้บริหารพอไอ้สอนเนี่ยเราไม่ว่ากันเรามีหน้าที่สอนอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นเราไม่ว่าเสริมอย่างเดียวคือถ้าผู้ปกครองถามว่านี่ทำอะไรอู้พวกนี้ทำไปนู่นนี่ทำให้เกิดประโยชน์กับเด็กเสริมอย่างเดียวผมจึงบอกว่าคุณไม่ต้องคิดยากกับผมเรื่องการหาเงินให้คุณเสริมผมก็พอครูในโรงเรียนบ้านไผ่เสริมผมก็พอแล้วมันจะเบาในเรื่องแรงเสียดทานถ้าครูไปคนละทิศละทางเนี่ยเอาล่ะผมจะไปเก็บเงินมาสร้างศูนย์เรียนบริการได้ยังไงแล้วผมก็มักจะพูดว่าไอ้เรื่องคิดเลขผมคิดเป็นคิดเลขผมเป็นครูคณิตศาสตร์ผมคิดเป็นว่าตัวเลขเท่านี้ผมจะหามาอย่างไรอย่างไรเนี่ยอย่างที่หามาสร้างศูนย์เรียนสรุปแล้ว20กว่าล้านทั้งเพิ่มเลยบ้านแห่งนี้มันจะทำให้ผมหนึ่งคือความผูกพันกับเพื่อนครูนี่มันจะเหมือนครอบครัวเลยนะตอนอยู่บ้านแห่งจะไม่มีการประชุมแบบเป็นทางการมันจะประชุมตอนเลิกโรงเรียนตอนวงเล่าบ้านแห่งตอนตกแดดร่มลมตกมันก็จะมานั่งกินเหล้าแล้วก็โศกันจะได้งานตรงนี้ผมก็จะคุยกับตอนนั้นแหละอันนั้นเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เชิงแบบเป็นทางการไม่ใช่เป็นทางการพอมาเอาออกจากบ้านแห่งมาอยู่หนองเรือเนี่ยบ้านแห่งอยู่เกือบ11ปีนะ11ปีผมจะวิตกกังวลมากเพราะว่า1โรงเรียนบ้านแห่งมีแต่น้องนุ่งที่อยู่ด้วยกันสารสุขทุกดิบมีอะไรก็ทานด้วยกันกินด้วยกันความที่จะมาฟ้องครูใหญ่ว่าครูใหญ่มันไม่มีเพราะมันเป็นเพื่อนกันมิตรน้องกันพี่กันเราไปอยู่เรียนใหม่เราไม่รู้จักใครเลยครูก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเขามาก่อน
เราก็วิตกกังวลว่าเราจะไปบริหารโรงเรียนใหม่อย่างไรอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ย้ายจากบริหารโรงเรียนนี้ไปบริหารโรงเรียนใหม่แล้วคนที่อยู่ก่อนก็คือพ.อ.สาโรจน์ ฉัตรพันธ์ รังสีเราดูภาพของท่านเป็นผู้บริหารเนี้ยโอ้ยผมนี่ลูกทุ่งแล้วพี่สาโรจน์เป็นผู้บริหารเนี้ยทุกกิริยาบทกูจะบริหารสู้เขาได้บ่ดอกก็คิดยากคิดยากกับการบริหารคนคิดยากกับการที่จะไปบริหารให้เท่ากับคนเก่าเขาที่เขาอยู่มาก่อนพอผมไปอยู่ผมก็เอาความคิดที่อยู่บ้านแห่งเนี่ยคือการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย เป็นทางการบ้านแห่งเนี่ยร่วมแบบนอกระบบนอกทางการ แดดร่มลมตกก็ตั้งวงกินเหล้าตั้งวงกินเหล้าก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเวลาจะทำอะไรผมก็จะถามอยู่ไหนก็ถามผมก็จะถามเรื่องนี้คุณคิดยังไงเรื่องนี้คุณคิดยังไงแล้วก็จะถามแล้วผมก็บูรณาการว่าคนต่างๆครูเรามันมี16คนแต่ละคนมันคิดยังไงแล้วเอามารวมเป็นอันเดียวที่เราจะทำโอ้อย่างนี้นี่หนึ่งคนที่เสนอความคิดเขาก็รู้ว่าโอ้นี่ครูใหญ่เอากับเขาแล้วนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่คือมันเป็นลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่บ้านแห่นะพอไปอยู่หนองเรือนี่ก็ทำให้มันเป็นทางการก็มีการตั้งผู้บริหารตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนผมก็มีการโดยตำแหน่งและคัดเลือกตั้งเลือกตั้งจะมากกว่าโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งก็พอรองพอโดยตำแหน่งตัวแทนครูเลือกเราเหมือนกับที่ผมไปทำที่บ้านไผ่เหมือนกันการทำวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ผู้บริหารรุ่นหลังๆในแม่เอาไปปฏิบัติเพราะกรรมการพื้นฐานเนี่ยมันมีองค์ประกอบจากภายนอกมาด้วยแต่กรรมการบริหารโรงเรียนเราประชุมได้ทุกสัปดาห์ผมให้คอนเซ็ปต์ว่าการบริหารกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่อะไรพิจารณาการบริหารโรงเรียนที่เป็นบทบาทของผอ.โรงเรียนคือพิจารณาเป็นแทนผมเลยเป็นองค์คณะแล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็เพิ่มจำนวนจาก11เป็น13 15เพิ่มไปดูไปว่ามันจะเป็นยังไงคือพัฒนารูปแบบของการเป็นกรรมการไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยยืนยันได้เลยว่าการบริหารลักษณะนี้เนี่ยผู้บริหารอยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยไม่เคยถูกที่จะร้องเรียนครูจะเดินขบวนเด็กจะเดินขบวนตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการบริหารเนี่ยหลักการบริหารขอให้มีส่วนร่วมแล้วผู้บริหารจะอยู่รอดปลอดภัยจะอยู่รอดปลอดภัยจะไม่มีปัญหาเลยมีก็แก้ได้แล้วเราร่วมกันแก้สำหรับกรรมการบริหารการดำราชีวิตราชการในตำแหน่งผู้มีการดำเนินเกียรติก็เป็นตำแหน่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้แล้วการได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่3ก็ถือว่าสุดยอดในชีวิตของการรับราชการของผมแล้วการได้รับเสด็จเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สมเด็จพระเทพที่โรงเรียนที่ตัวเองเป็นผู้บริหารก็ถือว่าสุดยอดในชีวิตของการปฏิบัติหน้าที่แล้วการได้มาอยู่ร่วมกับพวกเราทุกคนทั้งผู้บริหารทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตก็ถือว่าผมมีบุญแล้วที่ได้มาร่วมงานกับท่านทั้งหลายขอให้บุญกุศลที่ได้ทำมาทั้งท่านและผมจงเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายที่ผมเอ่ยมานั้นประสบแต่ความสุขความเจริญขอบคุณ